大家好，欢迎大家回到开心学汉语直播视频第605集。สวัสดีค่ะกลับพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้อยากเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอน今天ป๊อปปี้อยาก是要来继续教大家昨天的课程还没有教完还记得吗就是汉语对话关于吃饭点菜的主题สวัสดีค่ะวันนี้เนาะป๊อปปี้อยากก็จะมาสอนพวกเรานะคะเป็นบทสนทนานะคะบทเรียนเกี่ยวกับบทสนทนาที่เรื่องของอะไรจำได้ไหมเรื่องของการกินอาหารสั่งอาหารออเดอร์อาหารนะคะต่อจากเมื่อวานนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี้ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเรียนกับเราซื้อในวันนี้แล้วถ้าเกิดว่าเอ้ยสนุกนะคะเมื่อวานเรียนอะไรกันนะคะสามารถย้อนไปดูได้นะจ๊ะตาเจียงเอาสวัสดีค่ะโอเคตั้งตารอเรียนจากเมื่อวานเลยครับผมสนุกไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวว่าถ้าเกิดใครวันนี้อาจจะแบบมาเป็นวันแรกหรือว่าเพิ่งมาเรียนอันนี้ไม่ได้เรียนของเมื่อวานนี้นะคะไปย้อนดูได้ในไลฟ์ที่60เท่าไหร่คะ604เนาะวันนี้605นะคะก็ถ้าใครเข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับป๊อปปี้อย่างละชิ้นนะคะกว่าหลายท่านป๊อปปี้อย่างละชิ้นในชิ้นโฟร์ที่เดียนแจนทรงตาไอให้ยกเฟ้นฉังนะคะคลิกไลค์ให้เลิฟแล้วก็แชร์แบ่งปันแชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวเวลาที่เราอยากจะกลับมาทบทวนนะคะก็สามารถกลับมาทบทวนได้ตลอดเวลาเลยเนาะจะได้เก่งๆภาษาจีนกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วนะคะชิ้นเดียนชิ้นห้องหอมาสัญญาณชัดเจนไหมสัญญาณชัดเจนไหมคะสัญญาณชัดเจนทีมหนึ่งนะคะซิงห้าหอตาอีเสียงยิ่งชิงฉัวตาเออเสียงชัดเจนทีมสองจุดไม่หาช่างเกอตาเลี้ยวนะคะพร้อมที่จะเรียนก็พิมพ์เลขหกส่งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มกันแล้วนะคะมาเดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วนะคะโอเคสวัสดีค่ะแชร์แล้วค่ะโอเคเดี๋ยวรอเราซื้อนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะซื้อเช็คสัญญาณของอีกอันหนึ่งด้วยชัดเจนเสียงชัดเจนอะไรชัดเจนดีใช่ไหมคะมาเริ่มแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนต่อจากเมื่อวานนะคะเรื่องชื่อแฟนเตียนแช่อ๋อฮะอุ้มอะไรค่ะนี่เลยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะจากในคอร์ส Chinese Conversation เก่งจีนจากบทสนทนานะคะก็จะเน้นเรื่องการสื่อสารโต้ตอบบทสนทนานะคะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและเมื่อเวลาที่เราเรียนแล้วเรารู้ว่าแต่ละคำนั้นเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันใช้ยังไงมันจะทำให้เราเกิดความมั่นใจที่จะสื่อสารจริงนะคะเรามาดูกันเลยนี่学汉语对话学汉语对话这是我们的主题吃饭เรื่องกินข้าวนะคะเรื่องกินข้าวเมื่อวานสอนไปถึงตรงนี้แล้วนี่ถึงตรงนี้นะเดี๋ยววันนี้เราจะต่อตรงนี้กันนะคะสองหน้าเต็มๆแต่เอาเป็นว่าเรียนเท่าที่ได้นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงแน่เราเรียนวันละครึ่งชั่วโมงพอสะสมไปเรื่อยๆเรียนหนักไปเดี๋ยวเหนื่อยนะคะพวกเราเหนื่อยนะไม่ใช่เราซื้อเหนื่อยเราซื้อกลัวพวกเราเหนื่อยนะอ้าวเป็นไรท่านอ่ะชื่อก็ชื่อเฉยจำได้ไหมไหนบอกเราซื้อไหนสิคนนี้ใครอ่าคนนี้ใครคนนี้ใครท่าชื่อเฉยท่าชื่อฟูอู่หยวน对吗อ่าท่าชื่อฟูอู่หยวนนะคะฟูอู่หยวน是什么意思แปลว่าอะไรคะแปลว่าพนักงานหรือบริกรถูกต้องนะคะฝูอู่เหยียนก็คือเป็นพนักงานนะคะหรือเป็นบริกรนั่นเองนะคะโดยคำว่าฝูอู่ฝูอู่ก็คือบริการนะคะฝูอู่คือการเซอร์วิสนะคะเป็นได้ทั้ง verb เป็นได้ทั้ง noun เลยนะคะส่วนหยวนหยวนก็คือบุคคลที่ทำหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่อะไรแบบนี้นะคะคนนี้ก็คือเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับด้านงานบริการนั่นเองฟูอู่หยวนจะใช่เป็นบริกรก็ได้พนักงานก็ได้ Butcher Waiters ได้หมดเลยนะคะไอเวิร์ดนี่ค่ะสุกัญญาค่ะหนูพิมพ์ใหม่อีกทีนึงนะคะฟู FU นะคะอู่หยวนแบบนี้นะจ๊ะอ่ะมาค่ะแล้วในนี้ก็จะมีกู้เคอร์ EA กับกู้เคอร์ B เป็นลูกค้า2คนที่เข้ามานั่งทานในร้านนะคะวันเมื่อไหร่ค่ะ
เมื่อวานเนี่ยเขาสั่งอะไรไปเรามาดูนิดนึงกูเคอร์บีกูเคอร์บีนะคะลูกค้านะคะกูเคอร์แปลว่าลูกค้านะคะมี2คนมีกูเคอร์เอเหอกูเคอร์บีนะคะกูเคอร์เอกับกูเคอร์บีกูเคอร์บี说好 OK 给我来一份猪肉白菜饺子给我来一份猪肉白菜饺子โอเคเสียงชัดเจนนะคะมาดูกันคือเมื่อวานลูกค้า B เนี่ยนะคะเขาเป็นคนสั่งอาหารคนแรกเขาบอกว่าเก๋หัวไหลเราซื้อบอกว่าเป็นสำนวนที่บอกว่าเอามาให้ฉันใช่ไหมคะเวลาที่เราต้องการจะเอาอะไรเนี่ยคะก็บอกเก๋หัวไหลเอามาให้ฉันหน่อยหรือว่าฉันต้องการสั่งนะคะแล้วใส่เมนูที่เราอยากจะสั่งได้เลยคืออีเฟนหนึ่งที่ชูโร่แปะไชเจียวซึ่งก็คือเกี๊ยวผักกาดขาวหมูสับนั่นเองนะคะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะฟูหยวนก็ถามต่อว่าชูโร่เจียวซึ่งอีวัยชูโร่饺子以外还要什么还要什么อ่ะเรามาไล่ค่ะนะคะพัชราพรบอกว่าแชร์แล้วนะคะน่ารักมากขอบคุณทุกคนที่แชร์นะจ๊ะชูละนะคะชูละทุกคนชูละ饺子以外นะคะชูละ饺子以外ชูละ以外เนี่ยมันเป็นคำที่เป็นไวยากรณ์ที่ใช้ควบคู่กันนะคะซันนี่ฟูนี่ฮะขอบคุณสำหรับดาว20ดวงนะคะถ้าพวกเราสามารถส่งดาวสนับสนุนป๊อปปี้ยังเราชื่อได้นะคะชูละ以外เป็นไวยากรณ์นะคะรู้ไหมเอ่ยว่าชูละ以外แปลว่าอะไรและใช้ยังไง你们知道吗你们知道吗除了以外ดูสิว่าจะมีใครที่ตอบได้บ้างมีใครจะตอบได้บ้าง除了以外โอเคมาต่อค่ะ除了饺子以外นอกจากเกี๊ยวแล้ว还有什么ยังต้องการอะไรอีกไหมครับนี่คุณหมอซื่อตรงบอกมานะคะอ่ะมาดูกัน除了นะคะมีความหมายแปลว่านอกจากนะคะนอกจากนะคะจุดๆๆๆแล้วนั่นเองซึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยในภาษาจีนถ้าแบบเต็มเวลาที่เราจะพูดคำว่านอกจากอะไรแล้วนอกจากอะไรแล้วเนี่ยให้คนนึกถึงโครงสร้าง除了以外除了以外นะคะแล้วอีกแบบหนึ่งที่สามารถใช้ได้คือไม่ต้องใส่คำว่า以外นะคะก็คือ除了แค่นั้นพอ除了饺子ไม่ต้องมี以外ก็ได้หรือถ้าแบบเต็มเลยนะคะก็除了饺子以外饺子ก็คือเกี๊ยวนะคะ饺子ก็คือเกี๊ยวเพราะฉะนั้นเนี่ย除了饺子以外ก็จะมีความหมายว่านอกจากเกี๊ยวแล้วนอกจากออเดอร์เกี๊ยวแล้วเนี่ยนะคะ除了饺子以外还要什么还要什么还要什么นะคะ什么รู้อยู่แล้วคืออะไรและเวลาที่มีคำว่า要老师ก็เน้นแล้วเน้นอีกนะคะว่ามันแปลว่าเอาหรือต้องการใช่ไหมคะเอาหรือต้องการก็คือ要นะคะแล้วคำนี้มีหายเข้ามาหายคืออะไรหายแปลว่าอย่างนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยหาย要什么หาย要什么คือแบบยังต้องการอะไรเพิ่มอีกไหม除了饺子以外还要什么นะคะก็มีความหมายแปลว่านอกจากเกี๊ยวแล้วเนี่ยยังเอาอะไรเพิ่มอีกไหมคะ除了饺子以外还要什么นอกจากเกี๊ยวแล้วยังเอาอะไรเพิ่มอีกไหมเพราะนี่คำว่าหาย要什么มันจะเป็นคำที่แบบว่าเจอบ่อยใช้บ่อยพูดบ่อยมากเลยนะคะคราวนี้กูเคอร์บีนะคะกูเคอร์บีก็คือคนที่สั่งเกี๊ยวไปเมื่อกี้นะคะกูเคอร์บีกูเคอร์คือลูกค้านะจ๊ะกูเคอร์คือลูกค้านะชัววังเย่หนี่ชัวนะวังเย่หนี่ชัวนะวังเย่วังเย่是
朋友的名字就是顾客 A 的名字，เป็นชื่อของลูกค้า A ชื่อเพื่อนเขานะคะแซ่หวังชื่อเย่นะหวังเย่นเย่นแปลว่านกนางแอ่นนะคะ你说呢นะคะอันนี้มันคืออะไรหลายคนบอกเอ้นี่แปลว่าคุณชัวแปลว่าพูดเนอแปลว่าล่ะคุณพูดล่ะเอ้ยมันแปลว่าอะไรมันเป็นสำนวนอย่างนึงมีชัวเนอก็หมายว่าเธอว่าไงเธอว่าไงล่ะก็แบบเขาสั่งไปแล้วไงเขาสั่งจูโร่白菜饺子已经点了猪肉白菜饺子คือเขาสั่งเกี๊ยวเกี๊ยวผักกาดขาวหมูสับไปแล้วเขาก็เลยถามเพื่อนเขาอ่ะหนูชัวนะหวังเยี่ยนหนูชัวนะหวังเยี่ยนแล้วเธอว่าไงล่ะเออนะคะสำนวนแบบนี้ได้อีกแล้วนะหนูชัวนะถ้าแปลตรงๆคือเธอนะคะพูดหรือว่าแล้วก็หลับแต่เวลาที่มันรวมกันนะคะมันเป็นสำนวนนะคะที่มีความหมายว่าเธอว่ายังไงล่ะหรือว่าเธอเอาไงล่ะมีชัวร์นะเธอเอาไงอารมณ์ประมาณนี้นะคะอารมณ์ประมาณนี้นี่คือการใช้หนีชัวร์นะนะคะเดี๋ยวไฮไลท์เป็นสีชมพูหนีชัวร์นะเธอเอาไงเธอว่าไงถามความคิดเห็นไงเออฉันเอาอันนี้แล้ว我点了猪肉白菜饺子你说呢เขาจะย่างถูกต้องเธอว่าไงล่ะอ่ะคราวนี้เรามาดูมีแท็กเพื่อนเรียนด้วยนะคะกระต่ายน่ารักมากนะคะกูเคอชัวอันนี้เป็นกูเคอเอนะคะหวังเย่นก็เลยตอบกลับไปว่าหายย่ออีฟันหมาผัวตู้ฝัวหายย่ออีฟันหมาผัวตู้ฝัว不放肉我吃素再来一遍哦还要一份麻婆豆腐不放肉我吃素แปลว่าอะไรลองแปลมานะคะนักเรียนใหม่ค่ะกำลังสงสัยประโยคนี้พอดีใช่ไหมนี่ชัวร์นะนี่ชัวร์ปะใช้ตรงนี้เหมือนกันไหมนี่ชัวร์ปะหวังเย่นี่ชัวร์ปะก็ได้เหมือนกันนะคะเหยียบเคยอีใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้คือมันหนีชัวปะมันจะออกแนวว่าตาเธอพูดแล้วจะออกแนวแบบนี้มากกว่าตาเธอว่ามาแล้วนะคะถ้าอันนี้คือถ้าหนีชัวปะเนี่ยมันจะเป็นประโยคบอกเล่าอารมณ์ประมาณว่าตาเธอแล้วแต่ถ้าแบบหนีชัวเนอะคือเนอะมันเป็นคำถามมันก็จะมีอารมณ์ว่าแล้วเธอว่าไงเธอจะเอาอะไรอะอะไรอย่างนี้นะคะเขาบอก还要一份麻婆豆腐还要一份จำคำว่าอีเฟนของเราซื้อได้ใช่ไหมคะหมาผัวตู้ฝัวหมาผัวตู้ฝัวเป็นชื่ออาหารนะคะหมาผัวตู้ฝัว是菜的名字是菜的名字还要你们还记得还要吗刚刚教了อยู่ตรงนี้ค่ะ还要นี่还要เอายังเอาไงใช่ไหมหาย่อ什么ยังจะเอาอะไรใช่ไหมคะกูเคอร์ว่าหาย่อยังเอาค่ะเอาเพิ่มรับเพิ่มอีเฟน什么意思อีเฟนก็คือ1ที่อีเฟนก็คือ1ที่หาย่ออีเฟนเอาอีก1ที่เอาอีก1ที่แต่คราวนี้ไม่ได้เอาเหมือนเดิมเอาอะไรเรามาดูการของมันหลายค่ะหมาผัวโต้ฝุนะคะหมาผัวเต้าหู้เราเห็นเต้าหู้ปุ๊บแปลว่าเต้าหู้นะคะเต้าหู้แปลว่าเต้าหู้นะคะหมาผัวเนี่ยมันเป็นชื่อของอาหารชนิดหนึ่งเป็นอาหารเสฉวนนะคะคือเต้าหู้เสฉวนแบบรสชาติหมาล่านั่นเองหมาคือแบบชาเนี่ยนะคะแบบมันจะเป็นรสชาติชาอร่อยมากหมาผัวเต้าหู้เดี๋ยวเราซื้อเซิร์ชให้ดูหมาผัวเต้าหู้บางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะละหมาผัว豆腐老师很喜欢吃麻婆豆腐你看麻婆豆腐就是这样子的麻婆豆腐นะคะแปลออกแต่ไม่ใส่เนื้อสัตว์ฉันกินเจสิริชาติบอกมานะคะเนี่ย麻婆豆腐นะคะ四川菜川菜เนี่ย麻婆豆腐麻婆豆腐เนี่ยมันก็จะมีหลายสูตรมากเลยแต่ว่ามันหลักๆ ก็คือจะเป็นเต้าหู้เป็นหลักแล้วก็
จะใส่เครื่องเทศนะคะแต่ว่าบางที่ก็จะใส่เนื้อสัตว์ไปด้วยบางที่ก็จะไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์ลงไปนะคะแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านอาหารเผ็ดมากเผ็ดน้อยชามากชาน้อยใส่แต่เต้าหู้กับผักหรือว่าใส่เนื้อสัตว์อะไรลงไปด้วยก็แล้วแต่สูตรของร้านมันก็จะอารมณ์เหมือนแบบบ้านเราแบบแกงเขียวหวานนะแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าอารมณ์ประมาณนั้นต้มยำกุ้งมันก็มีหลายสูตรนะคะแต่ละร้านก็จะไม่เหมือนกันจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปเนี่ยคือ麻婆豆腐我很喜欢吃นะคะใครเคยกิน谁吃过麻婆豆腐谁吃过麻婆豆腐ใครเคยกินบ้างคะมาเรียนด้วยกันไหมโอ้โหมีแท็กเพื่อนมาเรียนด้วยน่ารักมากเห็นภาพแล้วหิวเลยใช่ไหมดีนะวันนี้เราซื้อแบบกินแบบว่าอูหวานฟันไปแล้วอาหารกลางวันบวกอาหารบ่ายบวกอาหารเย็นไปเลยไม่ค่อยหิวนะปกติหิวมากและซีทัชหายเย่าอีฟันหมาผัวโต้ฝูงั้นก็ฉันเอาเขาเรียกว่าเต้าหู้เสฉวน1ที่ฉันขอรับเต้าหู้เสฉวนเพิ่ม1ที่นะคะฉันจะเอาเต้าหู้เสฉวน1ที่ครับแล้วนะตรงนี้เป็นอะไรที่แบบเราซื้อเห็นว่าหลายๆคนเดี๋ยวนี้นิยมทานอาหารมังสวิรัติมากขึ้นนะคะก็เอามาฝึกเอามาสอนพวกเราเผื่อได้เอาไปพูดได้นะคะบางทีเนี่ยเราบางทีแบบมันหาร้านมังสวิรัติยากนะคะในประเทศจีนก็เราสามารถอาจจะแบบบอกเขาว่าเราไม่ใส่เนื้อสัตว์นะเราเป็นมังอะไรแบบนี้นะบางทีมันหาร้านที่เป็นมังสวิรัติจริงๆไม่ได้ก็อาจจะบอกว่าเอาแบบนี้แต่ไม่ใส่เนื้อสัตว์นะคะก็พูดแบบนี้ได้ว่าปูฟังโรนะคะปูฟังโรมาเลยค่ะปูฟังนะคะ放是动词放是动词意思是玩或者塞的意思นะคะแปลว่าวางก็ได้也可以翻译成塞ก็ได้นะคะวันนี้ในที่นี้จะหมายถึงว่าไม่ใส่อะไรคะโรก็คือเนื้อสัตว์นะคะโรในภาษาจีนเนี่ยมันไม่ใช่เนื้อวัวนะคะมันคือเนื้อสัตว์ทุกอย่างจะเรียกว่าโรนะคะสมมติว่าหนูบอกว่า不吃肉อ่ะหนูบอกว่าหนูปุชิโร่นี่หมายว่าไม่กินเนื้อสัตว์ทุกชนิดเลยทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจีโร่จูโร่ยูโร่ยางโร่หนูโร่โตปุชิอันนี้คือโร่ในภาษาจีนคือเนื้อสัตว์แต่ถ้าเราเน้นว่าเราไม่กินเนื้อวัวแต่เรากินสัตว์อื่นได้ก็พูดว่า我不吃牛肉我不吃牛肉อันนั้นจะหมายว่าเราไม่กินเนื้อวัวนะคะถ้าไม่กินเนื้อวัวบอกว่า我不吃牛肉นะคะเนื้อวัวก็คือเนื้อวัวโอเคไหมเนื้อวัวคือเนื้อวัวนะคะแต่ถ้าหนูพูดกับคนจีนว่าหัวผู้ชื่อเราอันนี้คือหนูไม่กินเนื้อสัตว์ทุกชนิดนะหรือสมมติว่าปูฟังโรปูฟังโรเขาก็จะบอกว่าไม่ใส่เนื้อสัตว์ทุกชนิดเลยแต่ถ้าหนูเน้นว่าไม่ใส่เนื้อวัวคือปูฟังเนื้อวัวเนาะมันไม่เหมือนกันคนไทยชอบฟังผิดแบบไม่ใช่ฟังผิดก็เรียกว่าพูดผิดเพราะว่าคนไทยแม้พูดคำว่าเนื้อคำเดียวเนี่ยทุกคนก็จะนึกถึงเนื้อวัวทันทีแต่เวลาคนจีนเราพูดถึงโรปุ๊บเขาจะนึกถึงเนื้อสัตว์ทุกชนิดถ้าเราต้องการเจาะจงไปก็ต้องเป็นเนื้อโรคือเนื้อวัวนะด้วยปูฟังโรนะคะแปลว่าไม่ใส่เนื้อสัตว์ถูกต้องนะคะปูฟังโรไม่ใส่เนื้อสัตว์เราไม่อยากใส่อะไรนะคะเคยชอบปูฟังในกระต้งฉีปูฟังในกระต้งฉีไม่ใส่สิ่งนั้นสมมติว่าหนูไม่ใส่พริกนะคะพริกเรียกว่าล่าเจ้าล่าเจ้าชิงดอกมะล่าเจ้าก็คือพริกปูฟังล่าเจ้าปูฟังล่าเจ้าไม่ใส่พริกเราไม่อยากใส่ผงชูรสนะคะผงชูรสเจ้าจะเว่ยจิงเว่ยจิงก็คือผงชูรส这么写的เว่ยจิง你就说不放味精不放味精啊味精就是ผงชูรส的意思นะคะผงชูรส就是味精所以你不放味精你就说ไม่ใส่ผงชูรสเข้าใจยังโมนาโมนาให้เราซื้อมา20ดวงขอบคุณมากนะคะเชี่ยเชี่ยโมนาด้วยล่ะปูฟังเว่ยจิงก็คือไม่ใส่ผงชูรสนะคะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบใส่กระเทียมนะคะอย่างเราซื้อเนี่ยจะเป็นคนไม่ชอบไม่ค่อยชอบกระเทียมเท่าไหร่ใช่ไหมคะเราก็ปูฟังส่วนหลงปูฟังส่วนหลงนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าปูฟังส่วนก็คือแบบหรือเรียกว่าส่วนโถคือกระเทียมอาจจะเป็น
ถ้าส่วนโถเนี่ยก็คือกับเขาเรียกว่าอะไรกระเทียมเป็นกลีบๆเลยอะเป็นหัวๆเลยเพราะว่าอาหารบางอย่างมันผัดแบบเป็นกลีบแต่ถ้าส่วนหรองก็คือแบบกระเทียมเขาเรียกว่าอะไรกระเทียมบดอะค่ะที่แบบเอามาสับๆเล็กๆมาปั่นแล้วเล็กๆเลยไงนะคะบดไงเขาเรียกว่าส่วนหรองส่วนหรองอย่างเช่นแบบไก่ผัดกระเทียมทอดกระเทียมอะไรกระเทียมเล็กๆเขาเรียกว่าส่วนหรองนะคะแต่ถ้าแบบเป็นส่วนโถอะโถแบบหัวเนี่ยก็จะเป็นหัวกระเทียมหรือกลีบกระเทียมไม่ได้สับมานะคะอ๋ออันนี้สับเพิ่มเติมให้กับพวกเราไม่ชอบอะไรเราก็ไม่เราก็ต้องท่องจำของเราไปเช่นว่าไอ้ปูฟ่องส่วนโถเอาไม่ใส่กระเทียมนะคะปูฟ่องส่วนหรองไม่ใส่กระเทียมบดกระเทียมเจียวอะไรแบบนี้นะคะเนาะใครที่เข้ามาดูใหม่เนี่ยอย่าลืมไลค์เลิฟแชร์ให้เราซื้อด้วยนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้นะคะเราซื้อชอบคนไลค์เยอะๆนะจ๊ะเอาไลค์ให้ถึงพันเลยมีความสุขนะคะใช่ค่ะ2ปูฟ่องส่วนสิริชาติปูฟ่องส่วนไม่ใส่กระเทียมถูกต้องนะคะส่วนหลงเขียนยังไงนะคะส่วนหลงเขียนยังไงเดี๋ยวเขียนให้จริงๆเมื่อกี้ก็มีเพื่อนเขียนให้เรานะนะคะมาดูกันส่วนหลงนะคะเราจะเลื่อนให้ปูฟ่องส่วนหลงจะยังเสียส่วนนะคะส่วนที่แปลว่ากระเทียมแบบนึงนะคะส่วนก็จะเป็นเหิงสู่สู่แล้วก็จะยังส่วนหลงเหิงสู่สู่นะคะแล้วก็ข้างหน้าเป็นตัวหลงอีกตัวหลงนี่คือส่วนหรงส่วนเฉยๆคือกระเทียมมีหรงปุ๊บก็คือแบบเล็กๆเลยนะคะส่วนหรงนะคะโอเคได้เนาะไม่ใส่เพื่อนอะไรไลค์ในเพื่อนทุกวันอย่างน้อย2คนค่ะโอ้มีคนให้ดาวมา28ดวงด้วยนะคะสาสีขอบคุณให้เราซื้อทุกวันเลยนะโอเคเขียนเป็นแล้วนะส่วนหรงเขียนแบบนี้นะครับเสี่ยวเหม่ยหนิงนะคะก็เสี่ยวเหม่ยสรุปว่าปูฟ่องโร่ไม่ใส่เนื้อสัตว์นะคะปูฟ่องเหนียวโร่ไม่ใส่เนื้อวัวปูฟ่องเหว่ยจิงไม่ใส่ผงชูรสปูฟ่องส่วนหลงไม่ใส่กระเทียมบดนะคะไม่ใส่กระเทียมบดเนาะโอเคค่ะไปต่อแล้วนะเก่งมากค่ะทุกคนค่ะมาเลยค่ะแล้วก็อันต่อมานะคะ我吃素我吃素我吃素老师说老师知道现在大家都知道了那个我吃的意思就是残金我吃残金对吧可你素我们来看这个素是什么意思今天要素呢拉萨考呢哈高在迷花买百万百万可留不理素ไม่มีอะไรเจือปนนี่คือคำว่าสู้นะคะสู้คือสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีอะไรเจือปนนะและในที่นี้เนี่ยเวลาที่เราเอามาใช้เกี่ยวกับอาหารมันคืออาหารมังสวิรัติแต่ยังไม่ใช่อาหารเจนะคะเป็นมังสวิรัตินะคะเราจะเรียกว่าสู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรากินอาหารมังสวิรัติเนี่ยนะคะเราจะ我吃素我不吃肉我吃素นะคะฉันกินอาหารมังสวิรัติแต่ถ้ากินเจนี่มันจะละเอียดยุบยับมากขึ้นเข้าไปใช่ไหมคะจะเรียก我吃斋斋นะคะก็จะเป็นเจจะไม่เหมือนกันที่เมืองจริงไม่ค่อยมีคนกินเจแต่ส่วนจะเป็นชื่อสู้อ่ะยังมีอยู่นะคะมีบ้างเนาะชื่อสู้นี่คือกินมังนะคะถ้าชื่อใจคือกินเจนะคะไม่เหมือนกันนะจ๊ะใช่และสู้ชื่อเก่ง2มาจากในคอร์สChinese conversation เลยสู้ชื่อก็คืออาหารมังสวิรัตินั่นเองนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นร้านอาหารมังสวิรัติเนี่ยจะเรียกว่าสู้ชื่อฟานกว่าสู้ชื่อฟานกว่าหรือสู้ชื่อชานทิงอันนั้นคือร้านอาหารมังสวิรัตินะคะด้วยเหรอ我吃素ถูกต้องค่ะ我吃素คือฉันกินมังสวิรัตินะคะแต่ถ้าเราเน้นสมมติว่าอาหารมังสวิรัติเฉยๆก็เรียกว่าสู้ชื่อจะใส่ชื่อที่แปลว่าอาหารไว้ด้านหลังคำว่าสู้นะคะสมมติเราหมูร้านอาหารของเราอะค่ะเป็นร้านอาหารที่มีขายมังสวิรัติด้วยเราอาจจะติดป้ายไว้นี่คือสู้ชื่อเขาก็จะอ๋อเนี่ยอาหารมังสวิรัตินะคะ
红会我吃在กินเจ ถูกต้องค่ะ ถูกต้องด้วยล่ะ好老师继续教สอนต่อนะคะ所以呢顾客比说还要一份麻婆豆腐不放肉我吃素ก็เอาเต้าหู้เสฉวนเพิ่มอีกหนึ่งที่นะคะไม่ใส่เนื้อสัตว์นะคะเพราะว่าฉันเนี่ยกินมังสวิรัติค่ะโอเคนะแล้วนะฟูหยวนแปลว่าบริกรนะฟูหยวน说我们的麻婆豆腐没有肉我们的麻婆豆腐没有肉啊你看麻婆豆腐ก็จะเหมือนคำข้างบน等一下啊麻婆豆腐เห็นไหมคะฝึกสังเกตตัวจีนด้วยนะ麻婆豆腐麻婆豆腐เห็นไหมเหมือนกันก็คือเต้าหู้เสฉวนคราวนี้เขาบอกว่า我们的ก็คือของพวกเรา我们的麻婆豆腐ก็คือเต้าหู้เสฉวนของพวกเราก็คือของร้านเราเนี่ยนะคะ没有肉没有没有肉ก็คืออะไรคะไม่มีเนื้อสัตว์ค่ะไม่มีเนื้อสัตว์นะคะ没有肉就是它的意思就是不放肉的意思ก็คือไม่ใส่เนื้อสัตว์นั่นเองคือเขาไม่ได้ใส่นะคะเป็นสูตรที่แบบเป็นเต้าหู้กับเครื่องเทศอย่างเดียวนะคะโอเค我们的麻婆豆腐没有肉เต้าหู้เสฉวนร้านเราไม่มีเนื้อสัตว์ถูกต้องค่ะ非常好โอเคตรงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดทางร้านเราอะไรที่เราไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์เราก็แจ้งลูกค้าได้เลย我们的比如说我们的炒饭没有肉ก็คือข้าวผัดของทางเราไม่มีเนื้อสัตว์นะคะจะว่า吃素的人也可以吃的คนที่ทานอาหารมังสวิรัติก็สามารถที่จะสั่งเลือกทานได้นะคะโอเค下一个顾客 A นะ顾客 A 说นะคะ顾客 A ก็ตอบว่า还要เห็นไหมเวลาที่เราอยากจะเอาอะไรเพิ่มอีกก็จะพูดคำว่า还要เอาอีกเอาอะไรเพิ่มคะ两碗酸辣汤还要两碗酸辣汤请别放味精请别放味精好我们来看还要两碗酸辣汤还要你看看还要两碗酸辣汤好我们一起来看这个酸辣汤和两碗啊还要你们知道了哦就是羊熬一羊熬来看我们一起来看两碗碗是量词也可以是也可以当名词也可以当量词นะคะคําว่า碗เนี่ยนอกจากเป็นเขาเรียกว่า量词เป็นคํากริยาได้แล้ว也可以当名词ก็สามารถเป็นคํานามได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันใช้ได้ทั้งสองรูปแบบคือเป็นคำนามได้ด้วยแล้วก็เป็นคำบอกจำนวนได้ด้วยที่แปลว่าชามนั่นเองนะคะส่วนอีกเหลียงหวาน就是2ชามเราจะไม่พูดว่า2หวานนะคะเวลาที่เราบอกจำนวนนะคะ attention please ต้องจะจู้อี้นะคะตั้งใจฟังนะเราสอนแกรมมานะคะบอกว่าในภาษาจีนเวลาที่เราเนี่ยนะคะต้องการบอกจำนวนที่เป็น2นะคะจะบอกจำนวนที่เป็น2เนี่ยเราจะเปลี่ยนจากเออร์เป็นเหลี่ยงจากเออร์เป็นเหลี่ยงทุกกรณีเลยนะคะมันเหลี่ยงบวกด้วยลักษณะนามนะคะก็จะแบบมีสองสิ่งนั้นๆหรือว่าเหลี่ยงหวาน就是2ชามเหลี่ยงหวาน就是2ชามสมมติว่าเป็น2แก้ว2แก้ว就是2杯2杯不说2杯懂了吗还有比如说2วัน两天不说二天说两天2วัน还有比如那个2กล่อง就是两盒不说二盒ไม่พูดแบบนี้ต้องพูด两盒2กล่อง明白了吗懂了没有เข้าใจนะคะเก่งมากค่ะBaby 我说我来晚了没事还来得及没事还来得ทันค่ะยังเรียนทันกันอยู่นะคะ
他二ใช้บอกลำดับ两ใช้บอกจำนวนด้วยเหรอ很棒ถูกต้องเลยน่ารักมากค่ะ2เป็นลูกศิษย์ที่แบบเพิ่งมาใหม่เพิ่งมาลงคอร์สออนไลน์กับเราซื้อไม่นานนะคะลงแต่ลงหลายคอร์สแล้วก็เก็บทุกรายละเอียดแล้วทำกันบ้านแบบดีมากๆขยันมากนะคะเรียนในคอร์สเรียนในไลฟ์เรียนหมดทุกที่เลยที่เราซื้อไป เจอกันตลอดอ่ะไปต่อนะคะอ่ะหวังชะนะ好所以呢我还要两碗酸辣汤เดี๋ยวขออีก2ชามอะไร2ชามเรามาดูกันนะคะ酸辣汤สมมติว่าถ้าหนูเนี่ยไม่รู้ว่า酸辣汤คืออะไรเราลองมาแปลทีละคำกันนะคะ我们来看这个汤你们知道汤的意思吗汤是什么谁知道汤汤就是 soup 的意思 soup 或者น้ำแกง soup 或者น้ำแกง的意思นะคะ就是汤然后呢酸辣酸和辣它是一种味道是味道มันเป็นรสชาติ酸就是 real 的意思酸就是 real 啊 real 就是酸 OK 吗对辣是什么辣就是 spicy 的意思 pet 卡辣就是 pet 所以呢酸辣ก็เป็นอะไรคะแล้วมีทางด้วยก็เป็นน้ำซุปที่มีรสชาติแบบเปรี้ยวด้วยเผ็ดด้วยนะซุปเปรี้ยวเผ็ดนั่นเองนะคะก็เหมือนกันเลยแล้วว่าต้มยำก็ได้นะคะซุปเปรี้ยวเผ็ดอ่ะเราซื้อเรียกว่าซุปเปรี้ยวเผ็ดนะคะซุปเปรี้ยวเผ็ดซึ่งอ่ะจะใส่ให้อันนี้คือซุปนะคะอันนี้คือซุปแล้วก็อันนี้คือเปรี้ยวส่วนก็คือเปรี้ยวนะคะแล้วก็นะอันที่เป็นสายลุงอันนี้ก็คือลาโอเคไหมใส่ไฮไลท์ไว้ให้เรียบร้อยนะคะส่วนลาทางเนี่ยคือซุปเปรี้ยวเผ็ดถ้าอยู่ในเมืองไทยเป็นอาหารไทยเขาจะใช้ต้มยำต้มยำหรือว่าเซียเหรินส่วนลาทางเซียเหรินส่วนลาทางต้มยำกุ้งนะคะต้มยำกุ้งไห่เซียนส่วนลาทางไห่เซียนส่วนลาทางก็ต้มยำทะเลแบบนี้นะคะแต่ถ้าอยู่ที่เมืองจีนเนื่องจากเมืองจีนมันไม่มีต้มยำแบบประเทศไทยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงซัวล่าทางจะชื่อในก็ซีชวนไช่นะคะหน้าตาของซัวล่าทางเนี่ยเมืองจีนเขาก็มีซุปซัวล่าทางนะคะเดี๋ยวเราซื้อให้ดูภาพนะซัวล่าทางก็จะหน้าตาแบบนี้ค่ะนี่เอาให้ภาพชัดๆหน่อยอันนี้ละกันเห็นชัดดีอ่ะมันก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะคะข้างในเนี่ยมันจะเป็นซุปข้นหน้าตาของมันเวลาที่เราเห็นจะเหมือนกับเพาะปลาหรือว่าแบบพวกหูฉลามน้ำแดงน้ำมันจะข้นๆแล้วก็สีออกน้ำตาลนะคะข้างในใส่อะไรก็จะมีแบบเต้าหู้จะมีพวกเต้าหู้มีไข่ไก่นะคะแล้วก็จะมีแบบจะชื่อจะสมมติ瘦肉อ่ะก็คือเป็นเนื้อหมูแบบที่ไม่ติดมันใส่เข้าไปด้วยแล้วก็จะมีเห็ดหูหนูซึ่งทุกอย่าง都切成丝都切成丝ก็คือจะหั่นเป็นเส้นๆหมดเลยมันก็จะคืออาหารจีนมันจะมีเอกลักษณ์อย่างนึงนะคะเขาค่อนข้างละเอียดมากเรื่องการหั่นนะคะสมมติว่าอาหารจานเนี้ยเขาก็แบบเรียกว่าไงเขาจะไม่มีการหั่นแบบเดี๋ยวเป็นชิ้นเป็นเต๋าเป็นเส้นเป็นอะไรไม่มีคือถ้าเป็นเส้นมันจะเป็นเส้นทุกอย่างเลยเอาผักเอาหมูอะไรทุกอย่างต้องเป็นเส้นถ้าอะไรที่เป็นลูกเต๋าก็จะหั่นเป็นลูกเต๋าไม่ว่าจะเป็นผักไปเลยมันก็จะแบบแยกละเอียดมากเลยนะคะและนี่ก็คือซัวลาทังนะคะเดี๋ยวดูซิมีภาพชัดๆนะเนี่ยเห็นไหมคะก็จะประมาณนี้ฮะมีเต้าหู้มีเห็ดหอมก็ได้บางที่ก็จะไม่ใส่เห็ดหอมใส่เป็นเห็ดหูหนูนะคะก็จะพวกซัวลาทังให้ดูใกล้ๆอันนี้ก็จะแบบใกล้หน่อยเนาะเป็นตระกูลแบบว่าอาหารเซชวนเราจะบอกว่าเป็นซุปที่หากินได้ง่ายในประเทศจีนเปรียบเทียบเหมือนต้มยำบ้านเราไปไหนก็มีแล้วก็หมาผัวโต๊ะโฝอย่างเงี้ยก็จะเหมือนอารมณ์แบบกะเพราบ้านเราเนี่ยไปไหนก็เจอนะคะอ่ะไปต่อค่ะหวังชาจังเนาะสี่นะคู่เคย A 因为来了两个人哈所以就点了两碗มา2คนเลยสั่ง2ชามนะคะแต่เราจะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นร้านอาหารจีนที่ไม่ใช่เป็นแบบโมเดิร์นเป็นสไตล์ใหม่เนี่ยมันจะมาเป็นชามใหญ่เพราะฉะนั้นสั่งชามเดียวก็พอชามเดียวนี่คือกินได้แบบหลายคนเลยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแบบ
เป็น新时代新时代的餐馆นะคะเป็นร้านอาหารแบบที่สมัยใหม่นิดนึงออกแนวแบบเหมือนกับอาหารจานเดียวแบบนี้ก็ต้องสั่งเป็น2จานเพราะอาจจะหมายว่าที่1ทานคนเดียวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราสั่งน้ำซุปนะคะหนูสามารถถามเขาก่อนก็ได้นะคะว่าเอ๊ะนั่นก็ส่วนหน้าทาง这里的酸辣汤是一个人吃的还是几位吃的这里的酸辣汤是一个人吃的还是几位吃的啊งั้นก็ถามเขาว่าซุปส่วนละทางเนี่ยนะคะซุปส่วนละทางจะกินแบบกินคนเดียว一个人吃的一个人吃的คือกินคนเดียว还是หรือว่า几个人吃呢หรือว่าแบบกินกันกี่คนคะสมมติว่า一个人吃的อ๋อกินคนเดียวแล้วมา2คนก็要两碗酸辣汤แต่ถ้าสมมติว่า一份可以吃两三个人一份可以吃两三个人อ๋อก็แปลว่า1ที่เนี่ยกินได้ 2-3 คนอันนั้นก็อ๋อโอเคก็สั่งที่เดียวแบ่งกันกินได้นะคะไปต่อนะคะโมเมลัยค่ะไม่รู้พวกเราเม้นอะไรกันมาต่อนะคะ还有两碗酸辣汤请别放味精请别放味精นะคะ一个人吃的แบบกินคนเดียวถูกต้องนะคะ请别放เวลาที่เราเจอคำว่าเปียปุ๊บนะคะเวลาที่เราเจอคำว่าเปียแปลว่าอย่านะคะไม่เอานะคะเป็นการห้ามว่าอย่ากรุณาอย่าใส่จำได้ไหมเราคือ说了放有两个意思一个是ใส่一个是วางใส่ก็ได้วางก็ได้กรุณาอย่าใส่ผงชูรสนะคะ味精就是ผงชูรสเน้นได้请别放味精请别放味精ก็ใส่ผงชูรสนะคะเนาะเอลิสถูกต้องอย่าใช่ค่ะสองหมด这里酸辣汤ใส่เติมนิดนึง这里的酸辣汤一个人吃的还是几个人吃OK ได้นะ请别放味精ก็คือกรุณาอย่าใส่ผงชูรสนะคะเนาะก็เป็นการพูดแบบสุภาพแต่ถ้าเราพูดธรรมดากับเพื่อนเอ้ย别放味精哦别放味精พูดกับเพื่อนไม่ใส่ผงชูรสพูดกับเรียกว่าพนักงานเนาะคนที่เราไม่คุ้นเคยก็พูดแบบพอไม่ใส่นะคะอะไรเงี้ย请别放味精老师再读一遍还有两碗酸辣汤请别放味精 OK 好的顾客 B 说顾客 B 说他说什么呢我们一起来看有没有白菜呢有没有白菜呢什么意思你看 Elizabeth 你超味精看老师精哦超味他的超啊多放味精นะตู้ฟังใส่เยอะๆได้เลยนะที่เมืองจีนเนี่ยเวลาที่ไปกินสุกี้เขาก็จะมีแบบมีเวลากินสุกี้เขาจะให้ตักน้ำจิ้มกันเองนะคะมันก็จะแบบมีเยอะมากมี10กว่า20แบบเลยน้ำจิ้มเยอะมากจริงๆแบบสนุกมากเขาก็จะมีแบบถ้วยหนึ่งเป็นแบบผงชูรสเลยนะก็แบบตักกินได้เลยนะแต่แบบซื้อไม่ชอบ味精นะคะ有没有白菜呢有没有有没有白菜呢是什么意思呀有没有有没有白菜呢老师ก็สอนไปเมื่อวานนี้แล้วว่าเจ๊อาบอกมีผักกาดขาวหรือเปล่านะคะซิริท่าบอกมีผักกาดขาวไหมนะเก่งจังเลย有没有นะคะเป็นการถามว่ามีหรือเปล่านะคะมีหรือเปล่ามีไหม就是有没有แล้วตามด้วยสิ่งนั้นได้เลยท้ายประโยคไม่ต้องใส่มาแล้วนะคะ有没有ตามด้วยสิ่งนั้นนี่คือ白菜ที่แปลว่าผักกาดขาวถูกต้องค่ะ白菜就是ผักกาดขาวนะคะเนอะแปลว่าละมีผักกาดขาวไหมนะคะอะไรอารมณ์เนี้ยอยู่ไม่อบปลาใช่เนาะอยู่ไม่อบปลาใช่นะคือแบบบางทีอยากกินผัดผักไงก็เลยมีผักกาดขาวหรือเปล่าสมมติเปลี่ยนก็ได้มีผักบุ้งไหมคนจีนเวลาเขามาเมืองไทยนะคะเขาชอบทานผักบุ้งไฟแดงแล้วอยู่ไม่อยู่คงซินไช่อยู่ไม่อยู่คงซินไช่คงซินไช่ก็คือแบบผักบุ้งหรือใช่ไหมอยู่ไม่อยู่ซินหลาวฟ้า
รู้จักไหมซีหลังฮวาคืออะไรยังไม่ออกซีหลังฮวาซีหลังฮวาก็คือบล็อกเคอรี่ใช่ไหมบล็อกเคอรี่ยังไม่ออกซีหลังฮวามีบล็อกเคอรี่ไหมอะไรแบบนี้นะคะแต่อันนี้เขาถามว่าเอ๊ยยังไม่ออกฝ่ายชายนะมีบล็อกมีผักกาดขาวไหมคะแล้วนะ服务员说啊，服务员说，不好意思，白菜刚卖完。不好意思，白菜刚卖完。啊，我们来看，不好意思啊，不好意思，不好意思啊。ใครรู้บ้างว่า不好意思คืออะไรคะคุณหมอซื้อต้องบอกว่าโยมไม่โยบายไส้นะมีผักกัดขาวไหมคงซินไส้คือผักบุ้งถูกต้องนะคะหงฮุยชัวคงซินไส้คือผักบุ้งด้วยเหรอ很好 KHEM ให้เราซื้อมา50ดวงขอบคุณมากพวกเราสามารถให้ดาวสนับสนุนป๊อปปี้หยางเราซื้อได้นะคะแล้วอย่าลืมนะคะไลค์เลิฟแชร์ให้เราซื้อเยอะๆเลยนะแบ่งปันกันนะคะมีอะไรก็แบ่งปันกันเลยเนาะซีหลังฮวาคือบรอกโคลีถูกต้องค่ะ2นะคะปู่เขาอีซือแปลว่าขอโทษด้วยค่ะเล็กบอกขอโทษครับพงพัฒน์บอกขออภัยเก่งมากนะคะปู่เขาอีซือเป็นสำนวนที่แปลว่าขอโทษนะคะหรือขออภัยก็ได้ทั้งหมดเลยนะคะขอโทษขออภัยได้หมดเลย sorry นั่นเองนะคะหรือจะเปลี่ยนเป็นตุ้ยปุ๋ยเสียตุ้ยปุ๋ยก็ได้นะคะตุ้ยปุ๋ยเสีย老师给你们写对不起นะคะตุ้ยปุ๋ยก็แปลว่าขอโทษเหมือนกันนะคะตุ้ยปุ๋ยก็คือขอโทษเนาะคือใช้แทนกันได้นะแต่ตุ้ยปุ๋ยเนี่ยมันจะมีแค่ความหมายเดียวเท่านั้นคือขอโทษมีแค่ความหมายเดียวไม่สามารถใช้ในกรณีอื่นใดได้เลยคือใช้ได้แค่ขอโทษเท่านั้นนะคะแต่ปู่เหาอีซือปู่เหาอีซือเนี่ยนอกจากแปลว่าขอโทษแล้วมันยังใช้แบบอื่นได้ด้วยและนี่คือข้อแตกต่างของ2อันอะไรคุณชอบค่ะซึ่งมันแตกต่างกันยังไงก็คือตุ้ยปุ๋ยใช้ได้แบบเดียวคือขอโทษปู่เหาอีซือก็มาแทนได้ขอโทษแต่ปู่เหาอีซือยังมีความหมายอื่นด้วยนะคะก็คือมีใครรู้ไหมแปลว่ารู้สึกไม่ดีรู้สึกเขินรู้สึกอายก็ใช้ได้เช่นกันอย่างเช่นอ้าว我今天在路上睡觉了很不好意思今天在路上睡觉了很不好意思ก็คือวันนี้ระหว่างทางที่ฉันเดินอยู่ใช่ไหมคะในลู่ซ่างคือขณะที่อยู่ระหว่างทางเนี่ย我睡觉了ก็ล้มอ่ะเดินอยู่แล้วล้มไอ้ยา很不好意思很多人都看到了รู้สึกอายมากเขินมากเลยแบบ很多人都看到了แบบหลายคนมองเห็นฉันล้มอย่างเงี้ยเขินไหมล่ะอันนี้ในแบบเนี้ยในกรณีจะแปลว่าขอโทษใช่ไหมได้ไหมเดินอยู่แล้วฉันล้มขอโทษไม่ได้ละนี่คือรู้สึกเขินรู้สึกอายรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะเออ在路上摔跤了很多人都看到了我很不好意思เข้าใจยังเนาะอ่ะไปต่อนะคะอันนี้เนี่ยฟูเอ๋ยชัวไอ้ฮะ不好意思白菜刚卖完白菜刚卖完好白菜刚卖完白菜就是ผักกาดขาวได้ป่ะ白菜刚卖完นะคะ刚卖完刚卖完啊刚你们知道是什么意思吗ไม่หวานอ่ะมาให้ครบเลยกังแปลว่าเขินอายใช่ๆให้ชิวให้ชิวบอกว่าเขินหรือแปลว่าอายนะไม่แบบสาแบบอารมณ์แบบเขินนะเขาจีบฉันนะเขินนะอะไรอย่างนี้แต่ผู้เขาอีซือเนี่ยจะออกแนวแบบรู้สึกแบบรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ย feel embarrassed แบบเนี้ยนะคะกังแปลว่าเพิ่งจะถูกต้องนะคะเพิ่งหรือเพิ่งจากถูกต้องนะคะไม่แปลว่าอะไรไม่ชื่อ什么意思ขายตัวหวานแปลว่าหมดซึ่งนะ刚卖完刚卖完就是เพิ่งจะขายหมดไปเองนะคะโอ้แบบ sorry ด้วยนะคะเพิ่งจะขายหมดเลย白菜刚卖完นะคะหม
ฤดีขาตัวป๋ายหนูแก้นิดนึงให้เราซื้อหน่อยนะคะนกถูกต้องค่ะเพิ่งจากถูกต้องป๋ายใช่กังไม่หวานคือผักกาดขาวเพิ่งจากขายหมดไปป๋ายใช่กังไม่หวานโอเคหันหอนะคะนี่นะซึ่งนะกูเขาจะเอ๊ะ有没有白菜呢有没有白菜呢มีผักกาดขาวไหม哎呀不好意思白菜刚卖完不好意思白菜刚卖完ขอโทษด้วยนะคือผักกาดขาวเนี่ยเพิ่งจะขายหมดไปเองเนาะโอเคได้นะคะส่วนเดี๋ยวหน้านี้เนี่ยเรามาเรียนต่อในวันพรุ่งนี้คือมันมีอีกเยอะอะคือสอนแบบออเดอร์สั่งสอนแบบจัดเต็มมากนะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันพรุ่งนี้นะคะหน้า4เนาะใครสนุกก็เดี๋ยวอดใจรอนิดนึงพรุ่งนี้อันนี้เป็นไลฟ์ที่เท่าไหร่นะไลฟ์ที่605ส่วนเมื่อวานหน้านี้ใครยังไม่ได้ไปเรียนนะคะใครยังไม่ได้เรียนย้อนดูได้อันนี้ไลฟ์ที่604นะคะเราจะสอนละเอียดก็เลยอาจจะนานนิดนึงนะคะแล้วเราก็ไม่ได้เร่งอะไรเนาะเราก็เรียนแบบเข้าใจแล้วคิดไปด้วยกันนะคะเรียนให้ได้ผลดีกว่าเรียนเยอะๆแต่ว่ามันไม่ได้ผลมันก็ไม่มีประโยชน์นะเราจะบอกจริงๆว่าบางคนอาจจะเอ๊ะหนูเสื่อสอนช้าสอนแบบทำไมหน้าหนึ่งสอนแบบ1ชั่วโมงหรือว่าอ้าวก็เราเน้นแบบสอนละเอียดสอนเข้าใจแล้วหนูเอาไปใช้ได้การที่เราเรียนเยอะนะเราจะบอกว่าเราเรียนเยอะแต่ว่าเราไม่เข้าใจเราใช้ไม่เป็นอ่ะมันเสียเวลานะมันเสียเวลาไปเปล่าๆเลยนะเพราะเหมือนเราทิ้งเวลาเวลามีค่ามากเพราะฉะนั้นหนึ่งเวลาที่เรา1ชั่วโมงที่เราเรียนเนี่ยมันต้องได้จริงๆแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้ได้เลยนะคะเพราะเราซื้อเชื่อว่าถ้าเราซื้อไม่ฝึกกับหนูไปด้วยกันหนูก็คงไม่กลับไปฝึกเองหรอกขนาดเรียนด้วยกันยังทำไม่ได้เลยกลับไปแล้วอยู่คนเดียวจะทำเองได้หรอเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงอยากให้ฝึกพร้อมๆกันไปตรงนี้เลยเพราะเนี่ยเราจึงค่อยๆสอนเราไปเรื่อยๆส่วนถ้าคนที่เก่งแล้วคนที่เก่งแล้วอาจจะผ่านไลฟ์ของเราซื้อไม่ต้องดูไม่ต้องเรียนก็ได้เพราะว่าเก่งแล้วไงแต่ว่าคนที่เก่งแล้วเนี่ยนะคะสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ส่วนคนที่ยังเพิ่งมาเรียนเนี่ยที่ตอนนี้ยังไม่ได้แบบเก่งมากเนี่ยเขายังช่วยตัวเองไม่ได้เราซึ่งก็แบบต้องช่วยไงก็ช่วยเหลือไปด้วยกันพอหนูถึงจุดหนึ่งที่หนูเก่งแล้วหนูก็สามารถที่จะพูดเองอะไรเองได้แล้วตอนนี้ก็ไม่ต้องพึ่งหนูซื้อแล้วไงแต่ว่าหนูอาจจะกลับมาช่วยน้องๆที่อยู่ในไลฟ์เนี้ยช่วยกันเรียนรู้นะคะมาฝึกต่อเนื่องเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่ได้ใช้มันก็ลืมนะคะส่วนตัวตรงชี้จะว่า没有机会用也会忘记的นะคะไม่มีโอกาสใช้มันก็ลืมซะอีกเนาะ为了让你的就说让你不会忘记那些单词那些句子还有怎么用那些语法那就要反复的复习นะคะต้องเรื่องไงทบทวนอยู่เป็นประจำไม่งั้นหนูจะลืมคำศัพท์ไม่งั้นหนูจะลืมไวยากรณ์ไม่งั้นหนูจะลืมรูปประโยคนั้นๆนะคะโอเคตัวอู่เจี๋ยควายเล่ใช่ตัวอู่เจี๋ยควายเล่นะคะ很喜欢老师教的泰语简单实用哇真的吗李双老师还想了如果有时间的话还想直播教泰语呢但是现在有一点忙有一点忙所以没有机会啊我非常爱老师ขอบคุณค่ะบริดีนะคะ小美说今天老师的很有意思是吧教的很有意思นี่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาเจอกันในหน้า4ตอนต่อไปนะคะเดียขอบคุณดาว50ดวงนะคะและสำหรับคนที่ลงคอร์สนี้เอาไว้ Chinese Conversation นะคะพรุ่งนี้明天11点整我们在课程里面见在课程群里见ก็พรุ่งนี้สำหรับคนที่ลงคอร์ส Chinese Conversation กับหนังสือเอาไว้นะคะก็เป็นคอร์สที่เรียนเหมือนวันนี้ที่เราเรียนกันพรุ่งนี้เราเจอกันนะคะเวลา 11:00 นตรงในคอร์สจะเข้าไปสอนบทที่14นะคะเรื่องของแค่เตี้ยหนิงเรื่องของการดูหนังสนุกมากเดี๋ยวลองไปดูกันพรุ่งนี้นะคะสำหรับคนที่ลงคอร์สเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบอยากจะเรียนรู้วิธีการสื่อสารโต้ตอบกับชาวจีนให้มั่นใจนะคะรวมถึงเนี่ยอยากจะได้ไวยากรณ์ที่สำคัญหลักวิธีการใช้แล้วก็
การออกเสียงให้ชัดเจนอันนี้ก็สำคัญนะคะเนี่ยมาลงคอร์ส Chinese Conversation กับเราซื้อได้หรือว่าอาจจะมา inbox มาก่อนส่งข้อความมาก่อนเพื่อสอบถามรายละเอียดว่าคอร์สนี้เป็นยังไงซึ่งเราซื้อก็มีเรียกว่าคลิปให้เราทดลองเรียนก่อนได้ให้รู้แนวรู้สไตล์ว่าการเรียนการสอนในคอร์สนี้เป็นยังไงสนใจก็สามารถมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันได้ซึ่งตอนนี้มันมีโปรโมชั่นลด 50% อยู่นะคะจาก 5,000 เนี่ยเหลือแค่ 2,500 บาทสมัครครั้งเดียวเนี่ยเรียนได้ตลอดชีวิตเลยนะคะยังผู้เรียนซิเซียนีขอบคุณให้มาทั้ง50ดวงแน่นะคะขอบคุณนะคะซิริจีโอเค请在这儿通知明天中文绘画的直播นะคะสุกัญญาให้มา50ดวงโอเคนะคะ学到很多泰语哦你也来这里学泰语啊นะคะดีจังเลย一举两得นะคะก็แบบมีเพื่อนบอกว่ามาเรียนภาษาไทยที่นี่ด้วยนะคะก็ได้ทั้งภาษาจีนได้ทั้งภาษาไทยก็ดีใจนะคะสอนทีเดียวได้ทั้ง2อย่างเลยโอเคค่ะนั่น今天老师就先教到这里นะคะสอนเพียงแค่นี้ก่อนเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะยังไงก็ขยันขยันทบทวนอย่างสม่ำเสมอนะคะวนดูหลายๆรอบจะได้เก่งๆนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้หมิงเทียนเจียนเจียนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ